คุ้นไหมครับคนบางคนเนี่ยจะบอกว่าเพลงเนี้ยมาจากทอราดอราแต่คนบางคนเนี่ยจะบอกว่าเพลงเนี้ยมาจาก IrpgTV ลูวี่คุงหรือ IrpgTV เนี่ยเริ่มอัปโหลดวิดีโอตอนประมาณต้นปีของปี2011วิดีโอที่เขาอัปโหลดล่าสุดนี่ก็2015นะวิดีโออันแรกของเขาเลยเนี่ยเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการเกมออนไลน์รู้สึกว่าจะเป็นThird Person Shooter เกมออนไลน์เขาเอาเกมเพลย์ไม่ตัดไม่ต่ออะไรเลยภาพก็ไม่ได้เรื่องกากๆแล้วก็เอาเพลงใส่แล้วก็มาอัปโหลดใน YouTube คงไม่คิดว่าจะทำได้เป็นรายการอะไรเอามาอัปโหลดเล่นๆเฉยวิดีโอแรกเลยที่มีอยู่มากกว่าปกตินี่ก็คือวิดีโอที่เขาสอนทำคิวอาร์โค้ดนะฮะเป็นวิดีโอที่คุณภาพต่ำมากครับเป็นไหนก็ต่ำคุณภาพไมค์ก็ดีมากนะฮะมีเสียงช็อตตลอดเอาอินแจ็คโอแลนเทิร์นนะฮะวางไว้รอบสำหรับเด็กๆที่ยังดูไม่เคยเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีวิดีโอที่แบบโค้ดดีเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นธรรมดาของสมัยนั้นโอเคฮะน่าจะพอแล้วมันยังไม่มีคอมดีๆหรือยังไม่มีโปรแกรมอัดจอดีๆไม่มีอะไรเลยแล้วเป็นวัยรุ่นนะฮะไอของดีๆมันก็อยู่กับฝรั่งหมดเลยก็ไม่รู้จะไปหากันที่ไหนสังเกตนะครับว่าเขาเนี่ยกดปุ่มอัดแล้วก็ปล่อยเลยไม่มีการหยุดอัดตอนที่เขาจะสร้างหรือทำอะไรนะฮะแต่ที่เขาจะตัดไปอันต่อไปเขานี่เร่งแทนช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะฮะถือว่าเป็นวินเทจนะครับเขาก็เอาเพลงดับสเต็ปใส่ไปในเริ่มต้นของวิดีโอเขาด้วยนะครับเขาคงไปดูมาจากฝรั่งหรืออะไรมาแล้วก็เอามาใส่วิดีโอของเขานะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันใหม่หมดเลยเอาดับสเต็ปไปใส่ในเริ่มต้นของวิดีโอถือว่าเป็นแบบอะไรที่แบบเจ๋งเท่นะครับคนอาจจะไม่รู้จักเกมนี้ครับมันชื่อว่าเกม Minecraft ครับเป็นเกมคล้ายๆ Lego ฮะการเอาฮัลโหลโอเยสวัสดีครับลูวี่คุงเองครับวิดีโอที่ถือได้ว่าทำให้เขาเนี่ยแจ้งเกิดบนอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือ How to Survive the First Night in Minecraft พาร์ท1 2แล้วก็3เขาก็พยายามที่จะสอนวิธีการเอาตัวรอดคือแรกใน Minecraft นะครับจุดเกิดจุดแรกที่คุณเกิดมาก็คือบล็อกนี้นะฮะจำไว้ภาพวิดีโอแล้วก็ไมโครโฟนก็คุณภาพต่ำเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีเพลงกับสเต็ปเอาไปใส่ในตอนเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับเขาก็สอนวิธีการใช้ texture pack การครับ cutting table แล้วก็วิธีการสร้างอุปกรณ์ธรรมดานะครับตอนนั้นเนี่ย Minecraft เนี่ยยังไม่มีเด็กเล่นเยอะอะไรยังไม่เยอะเท่ากับตอนนี้เขาเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่เริ่มทำเริ่มสอนวิธีการเล่น Minecraft ผมคิดว่าเพราะเหตุผลเนี้ยมันทำให้คนดูเขาเยอะมากวิวเยอะกว่าวิดีโอก่อนๆอย่างมากมายประมาณ 600,000 นะครับที่ช่องที่2และอย่างที่3ก็คือคล้ายๆกันครับแต่เพียงแต่ว่าเอา wooden แทนที่จะเอา wooden plank มาวางช่องนี้ก็มาวางในช่องนี้แทนคุณจะได้ wooden pickaxe นะฮะถ้าผมเดินไปถามมาแปะขายบะหมี่อยู่หน้าปากซอยเนี่ยว่า IRPG อ่ะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรอ่ะเขาก็คงจะเอาไม้ตีผมแล้วก็ตะโกนว่าอ่ะชิงชอยตัวซื้อบะหมี่เนาะ สองสำเนียงแต่ถ้าผมไปถามคนธรรมดาเนี่ยว่า IRPG TV เนี่ยจุดเด่นของมันคืออะไรเขาก็จะตอบว่าจุดเด่นของ IRPG นะครับก็คือ IRPG TV Episodes กับ IRPG TV Special นะครับแต่พูดตรงๆนะครับจาก5วิดีโอที่คนดูมากที่สุดเนี่ย2อันเป็น RPG episode 2อันเป็น RPG special แล้วก็มีอันเดียวที่เป็น RPG let's play นะครับถึงแม้ว่า RPG let's play นี่มันจะเป็นแบบวิดีโอที่คนดูมากที่สุดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยวิดีโอที่คนชอบดูนะครับก็จะเป็น RPG episode กับ RPG special ช่วงหลังๆเนี่ยพี่แกก็เริ่มทำ let's play แล้วก็แคสธรรมดานะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจหรือไม่มีอะไรแตกต่างจากคนทำปกติผมก็เลยจะไม่พูดกับมันเท่าไหร่ครับผมIRPG TV episode เนี่ยเริ่มทำตอนประมาณปี2011ถึงปี2014นะครับคุณรู้วิคุงเนี่ยเขาแบ่ง episode เป็น3ซีซั่นนะครับซีซั่น1เนี่ยเริ่มประมาณกลางปีของปี2011ไปถึงใกล้ปลายปีของปี2011นะครับซีซั่น2นี่ก็ปีเดียวกันเหมือนกันครับ2011ครับผมส่วนซีซั่น3เนี่ยเริ่มตอน2012ไปถึง2014เลยนะครับปกติเนี่ยรู้วิคุงกับเพื่อนเขาก็จะพาคุณผู้ชมไปลงดันเจียนไปขายแม่งเจอตลอดอุ้ยเข้าใจป๊าป๊าแหละ
โอเคผมกำลังไปหาตุ๊กไปหาเฮโรบรายทำไมพวกมึงไม่ทำเสียงหลอนกันวะหรือว่าพาไปดูเมืองเจ๋งๆนะครับท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองอยู่ไหนเอาเฮ้ยท่านเจ้าเมืองสำหรับเด็กๆที่อยากรู้ว่าทำไมรุ่นผมเนี่ยถึงชอบดู IrpgTV กันจังเลยนะครับคือ IrpgTV เนี่ยมันดูแล้วมันดูสบายอะฮะการตัดต่อเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรที่ออร์แกนิกมากเลยนะครับสมมุติว่ามีมุกอยู่2อันเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณสัก6วินาทีนะครับเวลาที่มุกอันแรกจบเนี่ยแต่ที่ลูวิคุงเนี่ยเขาจะตัดไปมุกที่2เลยเนี่ยเขาก็ปล่อยให้6วิเนี่ยมันเล่นไปเลยครับแล้วเขาก็ไม่ตัดช่วงที่มันตลกหรือว่าช่วงที่คนเขาพูดกันธรรมดาออกนะครับเขาจะไม่เน้นเอาแต่มุกตลกแล้วก็เอาอย่างอื่นทิ้งเพื่อทำให้วิดีโอไม่น่าเบื่อเนี่ยเขาก็จะเอาเสียงซาวด์เอฟเฟคหรือว่าเสียงตลกตลกเนี่ยเอาไปใส่กับมุกด้วยส่งทีมงานไปหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสต็อปแล้วเคลียร์โกย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 ไม่มีเฮียอะไรเลยถ้ามีอะไรที่น่าเบื่อจริงๆหรือว่ารอคนมาคนอยู่หรือว่าอาจจะไม่มีอะไรพูดกันเลยเนี่ยเขาก็จะตัดช่วงนั้นทิ้งครับผมแต่มันก็น่าเบื่อยากนะครับเพราะว่ารู้คุณเนี่ยเขาก็จะพาเพื่อนเขามาเสมอไอ้พวกเอพิโซดเนี่ยมันจะไม่เหมือนเลสเพลย์สมัยนี้เลยเพราะว่าไอ้พวกเลสเพลย์เนี่ยปกติเนี่ยมันจะไปเร็วมากมันจะมุกไปมุกไปมุกไปมุกไม่มีเวลาให้คุณผู้ชมเนี่ยไปพักเลยหรือไม่ก็เป็นวิดีโอที่แบบไม่ตัดต่อเลยครับต้นจนจบเนี่ยไม่มีการตัดต่อเลยปล่อยยาวเลยดูแล้วดูแบบน่าเบื่อมากประมาณสัก50นาที60นาทีพูดง่ายๆคือมันดูแล้วมันดูสบายครับในบางเอพิโซดเนี่ยลุยคุงเนี่ยเขาก็จะเอาเพลงใส่ไปด้วยนะครับแต่มันจะเป็นเพลงที่เหมาะกับเอพิโซดนั้นอย่างเรโทแลนด์เนี่ยลุยคุงกับเพื่อนเขาเนี่ยก็พากันไปตัดไม้ดำที่เรโทแลนด์ถ้าเจ้าเมืองเนี่ยก็อยู่ที่นั่นพอดีก็เลยพาพวกเขาเนี่ยไปชมเมืองด้วยเพลงเนี่ยก็เลยเป็นเพลงธรรมดานะครับเพราะมันเหมาะกับการที่เขาเนี่ยไปเดินชมเมืองเล่นๆหรือไม่ก็มาลากาครับเขาก็เอาเพลงที่อธิบายได้ว่าเป็นพวกแบบอียิปต์หรือไม่ก็มิดเดิลอีสต์มาใส่เพราะธีมของเมืองเขาเนี่ยเป็นพวกเมืองในทะเลทรายอะครับถ้าคุณอยากจะดูพวกเอพิโซดเนี่ยแต่ไม่มีเวลาจะดูแบบครบทุกอย่างเลยนะครับอันที่ต้องดูเนี่ยก็คือเรโทแลนด์มันเป็นเอพิโซดที่ผมคิดว่าดีสุดในทั้ง3ซีซั่นเลยนะครับเป็นเอพิโซดที่รีแลกซิ่งมากๆเลยนะฮะเขาเอาเพลงทราลาล่าอย่างเพลงเนี้ยเอาไปใส่แล้วก็เดินชมเมืองเล่นเมืองก็สวยไม่ใช่เมืองใหญ่โตมโหฬารที่แบบดูแล้วแบบโอ้โหสมองครูจะรับไหวไหมไม่ใช่เป็นเมืองเล็กๆเดินดูเล่นพาไปตีอะไรเล่นก็มีมุกตลกมีอะไรตลกเรโทแลนด์เนี่ยถือได้ว่าเป็นเอพิโซดที่ต้องดูนะครับคือพอ YouTube เนี่ยเริ่มทำให้การอัพโหลดวิดีโอเนี่ยกลายเป็นงานแบบทำทุกวันสิ่งที่ผมเห็นไอ้พวกแคสเกมสมัยเนี้ยทำบ่อยมากสุดเลยเนี่ยก็คือการพยายามที่จะดันวิดีโอออกมาให้ได้เร็วสุดฮะพยายามที่จะอัพโหลดทุกวันหรือไม่ก็ทุกแบบ 2-3 วันอย่างเงี้ยมันทำให้วิดีโอพวกเนี้ยดูเหมือนกับว่าเขาไม่เอาใจใส่เลยหรือไม่ก็บางคนเนี่ยเขาจะไม่ใส่พวกเอฟเฟคหรืออะไรที่เขาแบบทำก่อนที่เขาจะไปทำเป็นงานอะเขาไม่ใส่ไว้เลยเขาก็ทิ้งไปเลยก็ทำแบบพยายามจะดันให้มันเร็วมากที่สุดคือ RPG episode เนี่ยนานๆทีเขาจะอัปโหลดแต่ทุกครั้งที่เขาอัปโหลดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันใหม่มันดูแล้วมันสนุกมันดูแล้วเหมือนกับว่าเขาเอาใจใส่มากๆเลยเป็นอะไรที่ผมคิดว่านะว่าสมัยเนี้ยมันหายากมากแล้วก็อารมณ์ของเขาเนี่ยเป็นอารมณ์ที่สบายมากเพราะว่าสมัยเนี้ยอย่างที่ผมพูดนะครับเน้นเวลาเน้นความเร็วเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้อารมณ์อย่างเงี้ยมันหายไปเลยครับไม่ได้พักทางมันแคบไม่ได้พักทางมันแคบปุ๊กล่วงจะพักกันนะถ้าพักกันจะหนึ่งแบบเมื่อคืนสรุปลงคลิปนั้นมาเนี่ยหยุดเดี๋ยวเป็นคลิปเสื่อมมากอ่ะเสื่อมได้อีกอ่ะแล้วไปจะไปใส่ฟิลเตอร์สีม่วงอีกนี่หวานมากอ่ะสีอ่ะนี่รวยใช้ Sony Vegas กันระหว่างที่พวกเราดู RPG episode อยู่เนี่ยคุณลุยคุงก็จะอัพโหลด RPG TV Special ด้วยคือ RPG TV Special เนี่ยมันเป็นepisode ที่มันสั้นเกินไปมันเอาไปทำให้เป็นแบบ40นาทีไม่ได้หรือไม่ก็ยาวมากประมาณสักอย่างน้อยต้อง 4-5 พาร์ทส่วนอย่างนี้ก็จะเป็นไอ้พวกMalaqah Game Mode หรือไม่ก็ Malaqah Map ปกติเนี่ยก็จะเป็นMalaqah Updateคุณรู้คุณเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมไปดูว่าในมาครับอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือว่ามีอะไรใหม่บ้าง How to survive the first night in Minecraft สอนวิธีการเอาตัวชีวิตรอดสำหรับคนที่ไม่รู้หรือไม่เคยเล่นมาครับมาก่อนบางทีเนี่ยเขาก็จะไปแกล้งคนอื่นอย่างเอาเบดล็อกไปวางรอบๆไอ้คนเดียวไว้แล้วก็เอาสไปเดอร์เว็บวางไว้ข้างบนหรือไม่ก็ TNT
มาครับแมปถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าคุณเนี่ยจะไม่เอามาครับแมปไปใส่ในสเปเชียลเพลย์ลิสต์เนี่ยผมก็จะนับว่ามันเป็นสเปเชียลอยู่ดีเพราะว่ามันก็เป็นนี่แหละฮะพวกเดิมก็พวกเซิร์ฟเวอร์จาก RPG อ่ะปิดแต่ว่ามันไปเล่นแมปอื่นเฉยๆมันไม่มาเล่นRPG เซิร์ฟเวอร์ธรรมดาแล้วก็มีอย่างอื่นที่มันเป็นแรนดอมมากๆอย่าง Endless Fightอันนี้นี่ชอบคนภาคหรือไม่ก็ทำเพชรปลอมอันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันคุณภาพก็เหมือนกับ RPG episode ธรรมดาเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบ bite size อันนิดๆดูสั้นๆดูสนุกๆหรือไม่ก็ยาวมากแบบโอ้ super size พูดง่ายๆยาวเกินแล้วสมัยนั้นนะฮะเด็กรุ่นผมนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องวันๆก็ดูแต่ YouTube นะฮะมาคราฟเนี่ยเวลามันอัปเดตเนี่ยไอ้ patch note อ่ะมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าวิดีโอเขาเนี่ยเขาจะแปลมาให้เลยว่ามันมีอะไรใหม่บ้างพวกผมก็อ่านไม่รู้เรื่องก็ไปดูวิดีโอของคุณรู้วิคุงนะฮะถ้าพวกผมไม่มีอะไรทำระหว่างที่รอepisode ใหม่อยู่เนี่ยผมก็จะดู special แทนมันคล้ายๆกับintermission ระหว่างepisodeช่วงแรกๆเนี่ยคนรู้วิคุงเนี่ยเขาก็จะเล่นแต่ Minecraft IrpgTV Server เขาเริ่มอัปโหลด Let's Play ตอนประมาณปี2013พอช่วงหลังๆเนี่ยคุณวิคุงเขาก็เน้นอัปโหลดแคสเกมแล้วก็ Let's Play เวลาที่เขาแคสเกมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นคนเดียวหรือไม่ก็เอาคนอื่นมาเล่นด้วยสำหรับคนที่อยากดูรู้วิคุงเนี่ยเพราะว่าอาจจะชอบพี่รู้วิมากอย่างเงี้ยก็จะไปดู Let's Play ฮะเพราะว่ามันก็คือมันก็เป็นรู้วิคุงซื้อฟรีแถมฟรีนะครับเพราะมันคือมอวรู้วิคุงใช่กับสารจานยูโทเนียมวะไปเติมส่วนผสมบางอย่างโดยไม่ตั้งใจสารเคมีเอ็กซ์เดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบหมูหมูตายซะหมูเรากำลังจะเล่นมุกเลยว่าไหนพาวเวอร์พับโกล่ะคือเวลา channel มันตายเนี่ยถ้าคนทำเนี่ยมันไม่ได้ active ไม่ได้ใช้ account นั้นอะประมาณสักปีหนึ่งหรือไม่ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งอะไอ channel นั้นจะโดนลบวิดีโอทุกอย่างอะไรทุกอย่างจะลบหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ channel เนี้ยเขาอัพโหลดอะจะลบหายไปหมดเลยแล้วเวลาจะหาอะไรเนี่ยจะหาอะไรใหม่จะหาว่าวิดีโอเนี้ยมันอัพโหลดตอนไหนทำยังไงอะไรเงี้ยมันหายากมากเวลามันหายไปแล้วอะโดยเฉพาะchannel เล็กๆอย่าง IRPGTV คุณอาจจะไม่สนใจคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็ channel IRPG สับก็แค่ 200,000 300,000 วิดีโอก็มีคนดูก็ประมาณสัก 300,000 ต่อวิดีโอเรื่อยๆเงี้ยกูไม่ต้องสนใจหรอกกูก็ดูไอ้นี่ไปกูดูอย่างอื่นไปก็ได้ก็เรื่องของมึงแต่สำหรับคนบางคนเนี่ยมันเป็นความทรงจำที่สำคัญมากนะอย่างผมเนี่ยผมโตมากับ channel นี้เลยนะฮะตั้งแต่โอ้สมัยนู่นสักอะไรวะแต่ตอนเขาเริ่มเลย2011ถึงเนี่ยตอนนี้ก็ยังดูอยู่เพราะว่ามันเป็นความทรงจำที่มันเวลี่โคสูฮาร์ดกูได้ง่ายเขาเอาความสนุกเขาเอาความรู้เข้าหลายสิ่งหลายอย่างมาเข้าในชีวิตผมเขาช่วยผมเห็นว่า Minecraft เนี่ยนอกจากการไปหินการฆ่ามอนสเตอร์การพยายามที่จะสร้างบ้านให้เจ๋งที่สุดใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็มีด้านอื่นด้วยมีความสนุกมีอีกด้านหนึ่งเลยของ Minecraft ที่ถ้าคุณเล่นแบบชนะเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยแล้วเวลา channel อย่างเงี้ยมันหายไปเนี่ยมันผมรู้สึกเสียใจมากเวลาคุณดูลุงพีหรือดูฮาร์ดล็อกเกอร์เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าทุก channel บน YouTube อ่ะมันต้องตาย
ถ้าคุณบอกผมว่าเออชาแนลเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรเลยฉันจะดูทำไมผมรู้สึกว่าผมรู้อยู่หลายคนนะครับที่จะไม่พูดอย่างสิ่งที่คุณพูดอย่าลืมนะครับคุณหนูๆเด็กๆนะว่าก่อนที่คุณจะเกิดมาเนี่ยมันมีโลกอีกโลกนึงเลยที่มันมีมาอยู่ตั้งนานแล้วก่อนคุณจะเกิดและโลกเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ของคนที่เกิดมาก่อนคุณเนี่ยที่คุณไปประสบไม่ได้ไปถามไปรู้สึกไป experience ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเป็นอะไรinteresting มากแต่คุณจะไม่เคยเห็นโลกนี้เลยถ้าคุณไม่สนใจกลับไปดูในอดีตว่าเกิดอะไรขึ้น IRPG อ่ะมันเป็นโลกนั้นของผม IRPG TV เป็นช่องที่ดีมากแตกต่างมากเป็นช่องที่ดูแล้วสนุกทุกเดือนจะมีอะไรใหม่เสมอเป็นอะไรที่ยูนิคมากๆและมันหาที่ไหนจากในโลกนี้ไม่ได้แล้วอ่ะมันน่าเสียดายนะครับที่จะเห็นช่องนี้มันตายไปเวลาผมได้ยินเพลงจากทอร์นาโดล่าเนี่ยผมไม่ได้คิดทอร์นาโดล่านะถึงแม้ว่าผมดูมากี่รอบแล้วเนี่ยผมคิดถึง IRPG TV มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทำไมอยู่ดีว่าดีนั่งเล่นเน็ตอยู่เนี่ยได้ยินเพลงทอร์นาโดล่าปุ๊บทำไมผมแบบจำได้ทุกอย่างเลยตอนนั้นว่าเอ้ยเป็นเด็กยังไงดูอะไรอยู่กินอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้น IRPG เป็นยังไงตอนนั้นชอบดูตอนไหนตอนนั้นชอบฟังเพลงอะไรทำไมผมจำได้หมดเลยผมก็ไม่รู้ถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นอะไรที่พิเศษมากLuvikung, if you're listening to this, don't ever be ashamed of your channel. Never. Do not. Don't delete it. Try to keep it as long as possible. Maybe like log in every now and then. I don't know. Because your videos are fucking amazing. You show that Minecraft is not just a game. There's also the other side of it. The community side, the friendship side, the server side. It's so fun. So much fun. And these videos. And if you delete your channel, I'm gonna be so fucking pissed because you just delete a very fun memory of I don't know who this is, I would never know, but you're gonna break the fucking heart and I don't wanna. And even though this has already been said too many times, we're gonna say it again. You have influenced a good chunk of kids in my generation. You have translated and I don't know, bring in pop culture into this country, an entire fucking pop culture. I don't know how you do that, you're amazing.And if somebody else say otherwise, don't fucking believe him. And thank you for many years of fun and entertainment you have given us. I want to represent all the kids who have watched you and just want to say thank you for many years of amazing content. พอประมาณปี2014เนี่ยคุณลุคคงก็เริ่มอัปโหลดวิดีโอที่มันเป็นโฆษณาของแอปหรือเกมอื่นนะฮะอย่างเช่นOppo N3 Ragnarok Hero เป็นแอปสำหรับโทรศัพท์หรือไม่ก็ Pocket Knight ดูเข้าของเขาเนี่ยก็ถือได้ว่าต่ำลงกว่าปกตินะครับจากประมาณ 200,000 100,000 หรือไม่ก็ต่ำสุดนี่ก็ 50,000 เนี่ยกลายเป็น 30,000 20,000 แล้วมันก็ 40,000 นะครับวิดีโอที่เขาอัปโหลดอันสุดท้ายเนี่ยเป็นวิดีโอของ Pocket Knightอัพโหลดตอน1ปีแล้วนะครับตอน15สิงหา2015และเขาก็หยุดอัพโหลดวิดีโอไปเลยครับน่าเสียดายนะครับถ้าที่เขาจะอัพโหลดอย่างน้อยก็ Minecraft RPG เขาก็อัพโหลดวิดีโอเกี่ยวกับโฆษณาเกมที่ไม่รู้ใครจะเล่นแล้วก็เป็นบ่นอะไรเขามากไม่ได้ครับคือคนทำ YouTube เนี่ยมันทำ YouTube ไปตลอดทั้งชีวิตเลยก็ไม่ได้นะไม่สะดวกมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่คนทำ YouTube อย่างเงี้ยก็จะหยุดทำตอนนี้นะครับ IRPG TV เนี่ยก็ไม่ได้มีอัปโหลดอะไรเลยประมาณสัก1ปีจะกลายเป็น2ปีแล้วแต่ช่องส่วนตัวของคุณนุ้ยคงเนี่ยเขาก็นานทีก็จะอัปโหลดเกมเพลย์หรือไม่ก็ Let's Play ครับผมบอกแล้วว่าผมไม่มีเวลาตัดต่อเลยต้องให้แบบฝากคนอื่นทำแล้วผมก็แบบไปฟีดถ่ายไว้นะฮะตามนั้นครับก็
ขอบคุณสำหรับการติดตามชม IRPG Minecraft TV ตลอดมานะครับขอบคุณ3รอบแล้วนะฮะซาบซึ้งใจจริงๆนะครับแล้วก็พี่ลูวี่ก็ได้รับกำลังใจจากน้องๆแล้วก็ YouTube แล้วนะฮะทำต่อแน่นอนครับแต่ว่าขอเวลาพี่ลูวี่หน่อยนะครับเพราะว่างานเยอะพอสมควรนะครับเพื่อจะรีบเคลียร์อยู่นะครับโอเคครับขอบคุณทุกๆคนมากครับบ๊ายบายไปแล้วครับ